วัสดีค่ะ What are you doing, Tefu? We just come out for a walk to Osley Park. พบกับปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนมีแสงแดดอ่อนๆนะคะแต่ว่าก็ลมแรงเหมือนกันค่ะหนาวเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินเที่ยวป่านะคะ We just come out for a walk to Osley Park feeding the crowsfeeding the ducks, feeding the swans and the seagulls, and it's very cold. So we wear all this to cover, protect from cold. Yeah, but the sun is shining. ที่เดิมค่ะที่เดิมก็คือที่สวนสาธารณะนะคะที่ออสเตรเลียนะก็แต่ว่าวันนี้ก็มีแดดนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีก็เลยพากันออกมาเดินออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปทานอาหารเที่ยงนะคะเพราะว่าน้อยอย่างที่อังกฤษเนี่ยถ้าเกิดมีแดดนะคะคนที่นี่เขาก็อยากที่จะออกมามาอาบแดดนะคะเล็กๆน้อยๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังดีนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็มีลมนะคะแต่ว่ามีแสงแดดก็เป็นอะไรที่แบบสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็วันนี้มาให้เอาขนมปังมาให้น้องหงกับน้องเป็ดด้วยนะคะก็ไม่ได้ให้นานแล้วค่ะเพื่อนๆครั้งที่แล้วมาก็ไม่ได้ให้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเห็นท้องฟ้าไหมสดใสเห็นไหมคะท้องฟ้าสดใสมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มาเดินเหมือนเดิมนะคะกับป้าป้านะคะเพื่อนๆแดดดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนาะมันถึงจะมีแดดแต่ก็หนาวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็รู้สึกจะน่าจะวันนี้ก็น่าจะประมาณ 6-7 องศามั้งคะก็ถือว่าไม่หนาวมากแต่ว่ามันมีลมไงคะเพื่อนๆก็เลยบอกหนาวตรงที่มีเดินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะตรงนี้จะมีคนชอบมาปั่นจักรยานนะคะเดี๋ยวมีให้ดูนี่ตรงนี้นะคะจะมีคนที่แบบว่าชอบมาปั่นจักรยานนะคะเพื่อนๆทางมันก็จะมีคดเคี้ยวแบบนี้การแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะที่ใส่อุจจาระของสัตว์เลี้ยงของประเภทพวกสุนัขนะคะเ
And look, here is the motorway, the car is going. But thank God we are here, away from the motorway. อันด้านนู้นนะคะเป็นมอเตอร์เวย์นะคะเพื่อนๆอาจจะเสียงดังนะคะเดี๋ยวมีจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะไปดูตรงมอเตอร์เวย์นะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินมาส่องดูนะคะที่ถนนใหญ่เพื่อนเห็นไหมป่าแห่งนี้นะคะใช่มอเตอร์เวย์ค่ะCycling, shops, tables, cafe there, Osley House that we see, dogs area, like this. อันนี้เขาจะมีแผนที่บอกนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ละค่ะในพื้นที่นี้เขาก็จะบอกนะคะว่าตรงนี้จะเป็นช็อปนะคะเป็นคาเฟ่นะคะ Osley House นะคะตรงไหนที่สามารถสุนัขเล่นได้ก็จะเขาก็จะกำหนดบอกนะคะว่าตรงนี้สามารถปล่อยให้สุนัขเล่นได้นะคะแต่ถ้าที่อื่นถ้าจะพาไปก็ต้องมีสายจูงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขาวิ่งตามอัธยาศัยได้นะคะเพราะที่นี่เขาก็ต้องควบคุมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่ก็ไม่ได้ชอบสุนัขเหมือนกันทุกคนนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกฎระเบียบแล้วก็แผนที่นะคะเพื่อนๆออสเตรเลียนะคะรู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงหลายอย่างนะคะเขาก็จะปรับปรุงตึกด้วยนะคะแล้วก็ปรับปรุงถนนทางเดินนะคะให้แบบเอากลวดเล็กๆมาลงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านซอยนี้นะคะนี่ก็เพราะว่าเขาปิดด้านโน้นค่ะเพื่อนๆเขาทำถนนแล้วก็จะมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประเภทแบบว่าจักรยานชอบมาปั่นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นทางซิกแซกค่ะเพื่อนๆสามารถปั่นจักรยานได้นะคะพาเพื่อนๆเข้ามาเดินในป่านะคะป่าที่นี้ไม่มีเห็ดนะคะเพื่อนๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนี่ก็เวลาช่วงที่คนอื่นเขาเก็บเห็ดกันเนาะพี่มีก็พยายามมาดูว่าป่าสนที่นี่จะมีเห็ดไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่มีเห็ดนะคะมันน่าจะเป็นที่สภาพอากาศหรือเปล่าหรือว่าสภาพพื้นที่แต่ละที่นะคะความชุ่มชื้นไม่เหมือนกันประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าก็รอดเยอะมากนะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับไปทานอาหารเที่ยงนะคะนะคะเพื่อนๆมีก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาเดินเที่ยวกับปามี่นะคะปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของปามี่ไลฟ์แม่บ้านไทยใน UK ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ